태워 정했어. สวัสดีครับวันนี้พบเกมเดี๋ยวผมครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับตัวละคร6ปีครับฉลอง6ปีของเกมบลีครับได้เปิดตัวนะครับก็ไม่ได้ผิดแปลกไปจากที่คาดเดากันไว้เนาะไอเซนครับมาแล้วแต่ที่แปลกแล้วก็ผิดคาดก็คือหน้าตาครับคือหน้าตาของไอเซนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่คิดครับว่ามันจะออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งมันเท่อะมันโคตรเท่เลยครับคือผมเห็นคลิปครั้งแรกอะผมขนลุกสู้เลยครับมันเท่มากๆครับอารมณ์เหมือนตอนที่ผมเห็นเบียคุยะกับอิจิโกะ5ปีเด๊ะๆเลยเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกันมากๆครับคือมันเท่และขนลุกมากๆครับไอเซน6ปีมาแล้วซึ่ง6ปีของปีนี้มีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือไอเซนล่าพิเศษเนาะปีก่อนก็จะเป็นเบคุยะกับอาอิจิโกะปีนี้6ปีมีตัวเลยครับไอเซนหน้าตานั้นเป็นการออกแบบพิเศษนะครับออกแบบมาพิเศษเลยเพื่อเกมบลีเกมนี้เท่านั้นไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับค่อนข้างจะโคตรเท่เลยเรามาดูรายละเอียดของร่างของไอเซนกันเลยครับก็เริ่มจากภาพร่างเนาะภาพร่างของไอเซนอย่างแรกครับที่มันสะดุดตามากๆเลยก็คือโฮเคียวคุครับนี่คือโฮเคียวคุของไอเซนร่าง6ปีนะครับเป็นโฮเคียวคุที่ไม่ได้เหมือนกับโฮเคียวคุในเนื้อเรื่องหลักเนาะเพราะในเนื้อเรื่องหลักนั้นก็จะเป็นแค่วงกลมเป็นก้อนลูกแก้วกลมๆใช่ไหมล่ะแต่ของไอเซนร่างนี่ครับเป็นโฮเคียวคุที่มีพลังมีลูกศรชี้มา4แฉกเนาะก็เป็นไอเทมที่ไม่เหมือนกับในเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วก็ปีกนั้นด้านหน้าครับด้านหน้านั้นเป็นเหมือนคล้ายกระจกนะครับร่างนี้นั้นเขาจะเอาพลังของดาบของไอเซนนั้นมารวมเข้ากับร่างนี่นะครับก็พลังของดาบของไอเซนนั้นก็เป็นคล้ายๆกับกระจกใช่ไหมล่ะเขาเลยเอาลูกเล่นครับลูกเล่นของความที่ว่าเป็นกระจกหรือการลวงตาของดาบไฟวิญญาณของไอเซนนั้นเข้ามาใส่ในร่างนี่ครับก็เป็นปีกที่เหมือนเงาสะท้อนของกระจกนะครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังนั้นเป็นดวงตาครับดวงตานั้นผมเชื่อว่ามันจะเป็นการสะท้อนถึงความที่ว่าไอเซนนั้นได้กลายเป็นฮอลโลหรือเป็นสิ่งที่เหนือกว่าฮอลโลหรือเหนือกว่ายมทูตไปแล้วนะครับก็เป็นปีกที่มีทั้งความเป็นกระจกและความเป็นปีศาจมีดวงตาออกมานะครับส่วนตรงไหลเนี่ยผมดูแล้วมันเหมือนคล้ายๆพวกพลังของจักรวาลน่ะคือมันคล้ายๆกับเรื่องโปเกมอนน่ะไอ้เจ้าคอสมอสอ่ะคือมันเหมือนจักรวาลนะครับก็เป็นอะไรที่ดูสวยงามนะครับส่วนหน้าตาครับหน้าตาก็เป็นพ่อรูปหล่อครับพ่อรูปหล่อเหมือนเดิมครับแล้วก็มี3ตานะครับแล้วก็จะมีขีดๆตรงใต้ตาออกมาหน่อยนึงนะครับโดยรวมครับโดยรวมนะผมคิดว่าตัวละครของไอเซนร่างนี้นั้นค่อนข้างจะดูสวยงามครับและดูทรงพลังมากๆดูทรงพลังกว่าร่างในเนื้อเรื่องหลักนะครับเพราะในเนื้อเรื่องหลักนะครับไอเซนพอแปลงร่างปุ๊บก็ขาวทั้งตัวใช่ไหมล่ะตัวขาวปีกขาวมันดูธรรมดามันดูเรียบง่ายมากๆนะครับเพราะแต่พอเป็นร่าง6ปีมันดูมีอะไรขึ้นเยอะมากๆครับเป็นการรวมเอาพลังของดาบไฟวิญญาณและพลังของโคเคียวคุบวกรวมกันครับกลายเป็น6ปีซึ่งผมคิดว่าร่างเนี้ยถ้าให้จะดูแบบว่าเวอร์นะมันดูเหมือนคล้ายๆพวกเทพเจ้าของมาเวลของจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนพลังแห่งจักรวาลมากกว่าพลังของยมทูตอ่ะมันดูเวอร์วังอลังการแต่ถือว่าเหมาะมากๆครับเหมาะมากๆกับท่านผู้นำอย่างไอเซนนะครับやっぱり浮いてますね。浮いてます。あぶれずに顔素敵なやつですか。これは。すげえな。えぐいと思います。もう剣も振ってないもん。剣ないんじゃない。この話が。完全に魔法使い状態です。うわ。すごそう。การโจมตีครับการโจมตีนั้นค่อนข้างจะดูสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ผ
ผมอยากจะให้สังเกตตรงกดปุ่มสกิลนะครับมันมีรูปที่เป็นรูปติดอ่อนแรงอันนี้ปกติแต่อันข้างๆครับมันมีรูปที่เป็นรูปกระจกแตกด้วยอันนี้น่าจะเป็นผลของสกิลใหม่ของไอเซนน่าจะเป็นผลของดาบฟาเมนยาเนาะไอผลอันนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ามันทำอะไรได้มั่งแต่จากที่ดูคลิปมามันมีดาเมจพิเศษครับซึ่งเป็นดาเมจตัวเลขสีฟ้าลอยขึ้นมานิดนึงอันนั้นน่ะน่าจะเป็นดาเมจของสกิลที่เป็นลูกกระจกแตกของไอเซนนะครับแล้วก็มีการฮิวเลือดได้ด้วยการฮิวเลือดเนี่ยน่าจะเป็นสกิลอาร์บีใหม่ของไอเซนน่าจะเป็นพวกสกิลในการดูดเลือดซะมากกว่าแต่ไอผลของการกระจกแตกเนี่ยน่าจะเป็นดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นดาเมจสีฟ้าเพิ่มเติมขึ้นมาการโจมตี1ด้านหน้า2ด้านหน้าสกิล2เนี่ยเป็นสกิลที่เป็นอะไรที่มันดูดีมากๆและดูโก่งมากๆด้วยสกิล2นั้นมันจะคล้ายๆกับสกิลของเบคุยะ5ปีก็คือจะเป็นการปล่อยฟันเนลและก็จะไล่ตามคู่ต่อสู้เองของไอเซนเหมือนกันครับจะเป็นการปล่อยลงพื้นไปแล้วมันก็จะไล่ตามเองอันนี้เจ็บมากๆปล่อยออกไปคงอยู่ประมาณ5วิคุณไม่ต้องกดตีเลยสกิล2มันไล่ตามเองโอ้โหค่อนข้างจะดีมากๆแถมระยะของสกิลนั้นมันค่อนข้างจะกว้างมากๆด้วยสกิล2ของไอเซนนั้นเป็นสกิลที่โกงมากๆแน่นอนครับกาชา6ปีครับกาชาไอเซนนั้นจะมาในวันที่23นะครับวันที่23นี้บ่าย2โมงนะครับเวลาไทยนะ23บ่าย2โมงนี้ซึ่งเปิดครั้งแรกฟรีนะครับครั้งแรกฟรีและก็จะการันตี5ดาวในครั้งที่6นะครับตัวละครในกาชาหลังตู้นั้นยังไม่ทราบนะครับแต่ก็คาดเดาได้ว่าหลังตู้นั้นดักเต็มแน่ๆครับก็กาชาใหม่ของไอเซนครับก็จะมาในวันที่23นี้เนาะข่าวสารของตัวละครใหม่6ดาวก็มีประมาณนี้นะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับรีบเลยฮะสวัสดีครับ